คุณผู้ชมคะในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนะคะก็มีการจัดมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติค่ะนายตะเทนก็มีภาพบางส่วนมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่6ในการพระราชพิธีออกพระเมรุเหล่านักแสดงในสังกัดกรมศิลปากรทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จึงร่วมการแสดงมหรสพในงานพระราชทานเพลิงพระศพที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อค่ำที่ผ่านมาตามโบราณราชประเพณีซึ่งครั้งนี้ยังเป็นการปลุกชีวิตของการแสดงนาฏศิลป์ที่มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยอย่างหนังใหญ่ได้กลับมาลดแล่นบนจอหนังอีกครั้งให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับการเชิดตัวหนังสัมผัสการแสดงที่ถือว่าเป็นแม่แบบของการแสดงโขนซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยค่ะขณะที่การแสดงโขนที่ร่วมอยู่ในงานพระราชพิธีออกพระเมรุทุกครั้งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ขึ้นเวทีอวดลีลาร่ายรำอันวิจิตรงดงามให้ประชาชนได้ชมเรื่องราวที่สอดแทรกคติธรรมจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดาถึงพระรามครองเมืองซึ่งครั้งนี้ใช้ผู้แสดงถึง5ชุดด้วยกันเพื่อเปลี่ยนผลัดกันขึ้นเวทีแสดงอย่างต่อเนื่องกว่า10ชั่วโมงอีกหนึ่งไฮไลท์ของมหรสพงานออกพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็คือละครรำเรื่องสกุลตลาบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งแต่เดิมพระราชนิพนธ์ไว้เป็นละครพูดแต่ครั้งนี้ได้ดัดแปลงเป็นละครรำโดยยึดขนบเดิมอย่างเคร่งครัดในเรื่องของละครรำเรื่องสกุลตลาเนี่ยส่วนมากเราจะเล่นในเรื่องของงานมงคลมากกว่านะครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นเฉพาะนะครับเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าละครเรื่องสกุลตลาเนี่ยเป็นละครที่เป็นจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์ท่านเป็นละครที่ยึดจารีตเหมือนกับละครในก็คือว่าในเรื่องของจะต้องมีความงดงามมีความวิจิตรปราณีตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็ในเรื่องของเพลงร้องในเรื่องของกระบวนท่ารำในเรื่องของตัวแสดงความงามของตัวแสดงในเรื่องของความงามของเครื่องแต่งกายและก็ฉากพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริแนวพระราชดำริในการที่จะนำเอาบทละครเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนอบรมประชาชนเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราถือว่าการศึกษานี่ยังไม่ทั่วถึงหุ่นกระบอกซึ่งมักหยิบวรรณคดีหรือนิยายพื้นบ้านมาเล่าผ่านตัวละครหุ่นอย่างสนุกสนานก็เป็นหนึ่งในมหรสพงานออกพระเมรุเกือบทุกครั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็เลือกพระอภัยมณีตอนศึก9ทัพมาจัดแสดงโดยปรับปรุงบทพูดให้สนุกขำขันเพื่อดึงดูดใจผู้ชมมากขึ้นเอาเป็นคนเวียดนามเลยครับผมเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นตอนที่ได้รับความสนุกสนานแล้วหุ่นกระบอกก็นิยมนำมาแสดงก็เรื่องราวเด็กจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครจะมีชาติตะวันตกต่างๆซึ่งสอดคล้องในสมัยรัชกาลที่6ของพระองค์ท่านมีการสัมพันธไมตรีกับชาติต่างๆและปีนี้ก็เป็นอีกครั้งที่การแสดงดนตรีสากลได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุด้วยโดยไฮไลท์อยู่ที่บทเพลง3เพลงซึ่งแต่งขึ้นใหม่เพื่อแทนความรู้สึกของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกับการร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสู่สวรรคาลัยนั่นคือเพลงพระสุธากันแสงประพันธ์คำร้องโดยชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันเพลงเพชรขับร้องโดยดวงดาวเท้าหิรันและเพลงใบไม้ร่วงประพันธ์คำร้องโดยนวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติทำนองโดยธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีขับร้องโดยนักร้องเสียงหวานปานธนพรแวกประยูนสบสมโภชงานออกพระเมรุเป็นการแสดงรื่นเริงเพื่อประชาชนได้คลายความทุกโศกหลังจากถวายอาลัยมาจนครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งมหรสพสมโภชในครั้งนี้ได้ยึดถือตามแบบโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาค่ะ